Thank you.
ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าและไม่ว่าพี่น้องถูกการสัมผัสจากพระเจ้าหรือยังร่างกายของผมสั่นสะบั้นทั้งตัวบางครั้งจะรู้สึกแน่แม้แต่เวลานี้ก็แน่ไปหมดแล้วทุกอย่างขึ้นกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดจะให้ผมเทศผมก็จะช่วยผมเทศให้ผมเทศแต่ถ้าผมไม่อนุญาตที่จะเทศผมก็จะไม่เทศใช่เพราะคำของพระเจ้าเป็นจุดหนึ่งเป็นพื้นฐานเป็นจุดสำคัญในชีวิตของเราในค่ำคืนนี้ผมจะเทศในหัวข้อที่บอกว่าส่งต่อทางการอธิษฐานวางมือเราอาจจะได้เรียนได้ยินมามากมายเกี่ยวกับการอธิษฐานวางมือผมจะเทศผ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าและผ่านประสบการณ์ที่พระเจ้าใช้ตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นอยากจะนำพระคำของพระเจ้ามาในค่ำคืนนี้อยู่ที่โรมที่ข้อ10ข้อ11อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรแห่งนี้ได้บอกว่าในคำอธิษฐานทุกคำข้าพเจ้าหมายถึงเปาโลอธิษฐานว่าในที่สุดนี้อาพระเจ้าอาเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าได้มีโอกาสมาหาท่านขอความสงบด้วยให้ทุกคนฟังประคำของพระเจ้าข้อสังเกตว่าข้าพระเจ้าอยากพบท่านเพื่อจะได้แบ่งปันของพระราชทานฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อทำให้ท่านเข้มแข็งเปาโลพูดกับคริสตจักรของพระเจ้าอยู่ที่โรมหัวใจของเปาโลอยากจะพบพี่น้องอยู่ที่กรุงโรมและพระคำของพระเจ้าพูดอย่างชัดเจนเปาโลอธิษฐานคิดถึงหัวใจถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าได้โอกาสมาหาท่านข้าพระเจ้าจะพบท่านเพื่อจะแบ่งปันของพระของประธานฝ่ายวิญญาณเพื่อจะเสริมเพื่อให้ท่านเข้มแข็งผมอธิษฐานมากว่า20ปีสำหรับการฟื้นฟูพอผมรู้ว่าพระเจ้าเรียกผมที่มันเป็นประเทศสำหรับการฟื้นฟูผมอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าด้วยน้ำตามาหลายปีเพื่อจะเห็นการฟื้นฟูท่ามกลางพี่น้องลาไปของเราและผมเชื่อว่าเวลาที่พระเจ้าตอบก็มาถึงเราในประการของพระเจ้าเปาโลพบคนของพระเจ้าในยุคนั้นแต่ในเวลานี้เมื่อผมอ่านจดหมายของเปาโลผมไม่ได้เห็นตัวเปาโลแต่ผมเห็นตัวของผมเองที่อยากจะมาพบพี่น้องอยากจะมาฟื้นฟูให้กำลังใจดวงใจและส่งต่อ
ันทึกทรงวางสิ่งเหล่านี้อยู่บนฉันงานรับใช้ในการวางมือมี3จุดใหญ่ในจุดเด่นเป็นพื้นฐานหลักในความคำของพระเจ้าเลยใครที่เรียนแล้วก็เรียนอีกให้มีความเข้าใจแต่ใครไม่เคยเรียนก็ศึกษาก็เรียนเรียนรู้ไปอัธวัจนธรรมของพระเจ้าการวางมือมีจากจุดหลักใหญ่ๆหนึ่งในการอธิษฐานวางมือเพื่อจะสถาปนาผู้รับใช้ของพระเจ้าขึ้นมารับใช้พระเจ้าสองอธิษฐานวางมือเพื่อคนเจ็บป่วยสามวางมือเพื่อจะส่งต่อภาษาลาวบอกว่าการพบสุขการเจอของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า The least impartation that are not from the Holy Spirit นี่เป็นสามจุดใหญ่ในหลักธรรมของพระเจ้าเรื่องการวางไม่ใช่เรื่องใหม่ในพระธรรมของพระเจ้าเกิดมาแล้วในพระธรรมของพระเจ้าในยุคในพระธรรมพิพากษาทัศน์สัญญาเดิมในยุคของโมเสสที่โมเสสวางมือส่งต่อโยชัวหรือว่าโยชมาอยู่ในพระธรรมกาลานุสติบทที่29ข้อ18หา21องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำโยชัวบุตรนูนผู้มีพระวิญญาณอยู่ภายในของเขาแล้ววางมือบนเขาการวางมือไม่ได้เกิดขึ้นในยุคภาคพันธสัญญาใหม่แต่เกิดขึ้นตั้งแต่นานแล้วในยุคของโมเสสส่งต่อการเจอการสถาปนาเป็นผู้นำส่งต่อยุคลูกหลานคือยุคโยชัวนี่คือจุดการสถาปนาเป็นผู้นำในการบังเกิดในการรับใช้ของพระเจ้าในยุคของอาคาทูก็เหมือนกันในสิทธิการบทที่6ข้อ5ข้อ6อาจจะทุ่มบริการวางมือให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าตามยุคตามสมัยพี่น้องก็จดพระคัมภีร์ไปด้วยถ้าฟังไม่ทันก็กลับบ้านก็เปิดอ่านดูขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำความเข้าใจสิปัญญาจากองค์เพื่อเราจะได้เข้าใจแม้แต่ผู้เผยพระวจนะและครูสอนก็ได้รับการวางมือเขาก็มีการวางมือให้บานาบัสและซอหรือว่าโซโลไม่ว่าจะยุ่งในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ก็เต็มล้นด้วยการวางมือก็มีในจุดนี้ในการรับใช้พระเจ้าภารกิจการงานรับใช้พระเจ้าในการมือฟังไม่ใช่สำหรับผู้ที่เชื่อใหม่ที่จะมาเป็นผู้นำพระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกว่าเราไม่ควรส่งเสริมและสถาปนาคนที่เชื่อใหม่มาเป็นผู้นำเพราะอาจจะเกิดความหลงตัวที่ไม่ได้รับการส่งเรียกจากพระเจ้ามีผู้รับใช้มากมายหลงตัวเองในพระคัมภีร์พระเจ้าหนึ่งทิโมธีเอาทิโมธีไม่ต้องรีบร้อนวางมือบนใครเพื่อจะแต่งตั้งเขาเมื่อมีการสถาปนาผู้นำเราต้องเข้าใจคนนั้นที่มีการส่งเรียกจากพระเจ้าหลายครั้งเราสับสนในการส่งเรียกคริสเตียนต่างหน้ามายังไม่เข้าใจการส่งเรียกของพระเจ้า
ที่จะทำลายเกียรติในพระองค์ที่จะเป็นพระพรแก่คนอย่างมากมายประการที่สองการดำเนินการดำเนินเพื่อการหาโรคการเยียวยารักษาพระเจ้าเป็นต้นสำหรับในการเสียพระของพระเจ้าออกไปในจิตวิญญาณบทที่4ข้อ31ในพระคัมภีร์พระเจ้าสาวกของพระองค์ทูลตอบพระองค์ว่าขอทรงเสียพระออกรักษาโรคและทำหมายสำคัญสาวกทูลขอของพระเจ้าเมื่อพระคัมภีร์พูดเธอเสียพระมือขวาหมายถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าให้พระองค์เสียพระออกไปเพื่อจะทำการเยียวยารักษาด้วยสิทธิอำนาจด้วยพระของพระเจ้าและหมายสำคัญการอัศจรรย์พระเจ้าเป็นต้นสำหรับในการวางมือเยียวยารักษานี่ก็เป็นจริงในรูปแบบนึงแต่ในปัจจุบันพระเจ้าต้องการใช้มือของเราพระองค์ต้องการอยากใช้เราที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้าอยากใช้ทุกภาคส่วนชีวิตของเรามือเราหูตาปากเรานี่ทุกอย่างเพื่อเป็นพระพรต่อคนมากมายพระเจ้าสามารถที่จะทำการเยียวยารักษาโดยต้องการคนโดยไม่ต้องการใช้มือพวกเขาทำได้แต่ส่วนมากพระองค์จะทำผ่านมนุษย์ผ่านมาดามผู้เชื่อและผ่านมาดามคนที่ไม่วางใจกับพระเจ้าแต่ถ้าทำไมหลายคนไม่มีประสบการณ์เพราะไม่เชื่อเพราะมีความสงสัยมีคำถามมากมายแต่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้ามาระบุบทที่16ข้อ17ถึง18พระคัมภีร์ของพระเจ้าอย่าทุกว่าเป็นภาษาเรามาระบุบทที่16ข้อ18หมายสำคัญจะเกิดขึ้นเพราะผู้เชื่อเราจะเข้าไปที่ของในนามของเราเราจะปราศภาษาไทยแปลได้เราจะติดของที่พิมพ์จะต้องเป็นอันตรายแก่เขาเมื่อเขาว่าเป็นคนเป็นใหญ่ในบ้านจะหายไปในโลกนี้นี่คือพระคำของพระเจ้าและในยากอบยากโบก็พูดถ้าใครมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เรียกเท่าแก่ Elders มาอธิษฐานด้วยน้ำมันด้วยการอธิษฐานตามนี้ประการที่3การวางมือเพื่อจะรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรือการส่งต่อของพระราชทานจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่คนอื่นเหมือนเปาโลและทิโมธีในพระคัมภีร์ของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าทิโมธีคือทิโมธีได้รับการดำเนินจากเปาโลเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณ2ทิโมธีบทที่ข้อ6ด้วยทีนี้ข้าพระเจ้าจึงขอตักเตือนให้ท่านมันใส่ของประทานซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ท่านไปด้วยการที่ข้าพเจ้าวางมือสอบทั้งสองบนตัวท่านทีโมธีได้รับการวางมือจากโปโลโยชัวได้รับการวางมือจากโมเสสเป็นยุคลูกต่อลูกส่งต่อการวางมือการเจอกันหกภาษาบอกว่าการพบศพภาษาที่คำน้อยจริงสิ่งเหล่านี้ผมมีประสบการณ์ผมเป็นลูกสาวตอนลูกที่ยังเด็กอยู่เนาะขอพบศพด้วยนะเนาะโอเคช่วยกันทะลุพระเจ้าด้วยการฟังพระวจนะของธรรมของพระเจ้าเราใส่ปากเราใส่ทุกสิ่งมานานสมควร
าเป็นสมองสมองแล้วเวลานี้เราจะใส่หัวใส่หัวใจใส่จิตวิญญาณของเราที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าทุกอย่างมีระยะเวลาของมันแต่เมื่อเราใส่ทุกอย่างมันต้องเวลาและน้ำพระทัยของพระเจ้าและชีวิตของเราแต่ละการเปลี่ยนแปลงและเดินทางทีโมธีเราได้รับการนำจากพระองค์ที่จะให้ทีโมธีนั้นที่จะกระตุ้นที่จะฟื้นฟูใส่ของประทานลุกขึ้นที่จะรับใส่พระเจ้าอีกครั้งทีโมธีเป็นศิษย์อภิบาลที่ยังขาดประสบการณ์ที่กำลังประสบกับปัญหาในตอนนั้นพระโลกเป็นพ่อไปเลยนะได้เขียนจดหมายไปหัวใจทีโมธีสองครั้งเพื่อให้ทีโมธีนั้นมีกำลังขึ้นมีประสบการณ์ในงานบางเลยผมยังจำได้ถ้าผม
จำไม่ผิดเป็นปีนะเชื่อว่าเป็นปี2000นะปี2000ประมาณ24ปีที่ผ่านมาผมไปค่ายคนหนุ่มในยุคนั้นในสมัยนั้นผมรับใช้ท่ามกลางคนหนุ่มผมก็จะประเทศฟื้นฟูหนุ่มใจคนหนุ่มแล้วมันมีโอชาในตอนเทียมตอนบ่ายแต่มีเยาวชนวัยรุ่นจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เข้าห้องเรียนในวงสร้างประมาณ7คนผมก็ไปพบเขาในเคสในที่พักของเขาเขาบอกว่ามันสายแล้วเขาไม่เข้าแล้วผมก็เอาวัยรุ่น7คนนี้มาเรียนพระคัมภีร์ผมสอนเขาในจิตวิญญาณบทที่2ข้อ17ข้อ19ก็เป็นการเทพระวิญญาณเมื่อผมสอนเขาแล้วผมก็อธิษฐานวางมือให้แก่เขาแล้วหนุ่มๆเหล่านั้นก็ร้องไปเลยแล้วก็พูดภาษาแปลกๆไปเลยผมว่าโอ้พระเจ้าทำอย่างนี้เลยนี่คือประสบการณ์แรกในปี2000ในปี2024ปีที่ผ่านมาผมก็ในการทรงสถิตของพระเจ้าในปีนั้นผมมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในปี1996แต่ผมมีประสบการณ์ในการส่งต่อด้วยการวางมือในปี2000ในปี2000ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจเพราะไม่เคยเห็นที่พระเจ้าที่เพียงแต่เราวางมือไปอธิษฐานเขาก็บางคนก็ตีไปเลยเขาก็สัมผัสพระวิญญาณมาสุดจังนั้นแล้วต่อมาในค่ำคืนในวันนั้นคนที่มีประสบการณ์ในค่ายในวันนั้นเขาโผล่ขึ้นมาเป็นธรรมดาไปเลยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์กับความซื่อสัตย์ดีอย่างนี้มาก่อนนี่คือหลักฐานของการทำงานของพระวิญญาณประสบของพระเจ้ามีคริสเตียนมากมายไม่เชื่อในเรื่องนี้นักเทศสิ่งอภิบาลอย่างมากมายไม่เชื่อรู้ไหมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเทศหลายคนก็ชอบไม่เป็นไรก็ต่อต้านผมไม่เป็นไรผมไม่กลัวผมเทศออกสาธารณะไปเลยเพราะเมื่อเราชื่นในความจริงแห่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าและจะมีอะไรกลัวไปอีกคนที่กลัวเพราะเขาทำผิดแล้วเราไม่ได้ทำผิดอะไรเราจะเป็นกลัวอะไรเราขอพระเจ้าเมื่อเราได้รับการวางมือจากอานาเนียเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเปาโลก็นำการนำทำในกิจการงานในการวางมือส่งต่อในพระคัมภีร์ของพระเจ้าในกิจการบทที่19ข้อเมื่อเปาโลวางมือสองของท่านในบนตัวเขานั้นพระวิญญาณได้ลงมาสถิตกับพวกเขาและเขาก็พูดภาษาแปลกๆและเผยพระวจนะในวันนั้นมีผู้สาว12คนหลายคนไม่ชอบในเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าเป็นคำสอนที่เทียมเท็จแต่ผมจึงในพระคำของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่6ข้อ7
ผมไม่ถอยผมจะขอพูดอย่างนี้นะผมจะตายอย่างหน้าพระเยซูถ้าพระเจ้าอนุญาตให้ผมมีชีวิตที่ยาวนานผมก็จะตามใช้พระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าจะเอาผมไปในช่วงระยะสั้นผมก็พอใจของพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังจัดเตรียมให้ผมมาเป็นอาคาร
ผมสามารถมีคนที่เป็นพญาในบ้านด้วยกระบินอยู่ที่นี่ไหมกระบินไปไหนโอเคไม่เป็นไรในวันนั้นมีคนสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์ผมกลับบ้านไม่เป็นเลยผมเมามากที่เต็มรถกับความชื่นชมยินดีกลับไปบ้านจนถึงตีนี่ก็ยังนอนไม่ได้พอมีสันนิษฐานที่สุดในเวลานั้นในช่วงนั้นอยากจะดูใจในประสบการณ์ในการเต็มรถกับธรรมยามโดยสุขของพระเจ้าถ้าเรารับใช้พระเจ้าเราไม่เต็มรถกับธรรมยามโดยสุขของพระเจ้าเราจะเหนื่อยผมสามารถบอกเลยในวันแรกในช่วงแรกที่ผมเต็มล้นพนักงานผมไม่ได้นอนสองวันวันที่สามผมสะดุ้งขึ้นมาโอ้ไม่ได้นอนสามวันเลยวันที่สามเข้ามาแล้วได้รับกำลังมีเรี่ยวแรงที่ผิดปกติตอนที่ผมเป็นไปล้นผมไม่ชอบพูดนะไม่พูดไม่เป็นเท่าไหร่ผมมาเรียนพูดกำลังพูดเป็นเมื่อผมมีประสบการณ์พัฒนาพอพระเจ้าเตรียมผมที่จะเป็นมาเป็นนักเทศของประธานก็ชัดเจนขึ้นการทำงานของพระเจ้าก็เล่าใจในจิตใจอยากจะให้ทุกคนที่เปิดใจให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์หลายคนบอกว่าเสื้อในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผมเองแล้วผมก็พูดไม่ได้กับทั้งตัวผมเองมันแน่ไปหมดทั้งตัวเลยขอบคุณพระเจ้าเอเมนI'm gonna go to the hospital.
You and I, love, 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 love,
Oh,
Thank you.
ชิงThank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Jesus is so good.